จับตามิถุนาอาถรรพ์ชี้หากทักษิณได้ประกันตัวปิดฉากการเมืองแน่นับได้ว่าเป็นมิถุนาอาถรรพ์จริงๆเพราะภายในเดือนเดียวมีคดีที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและพรรคการเมืองเกิดขึ้นหลายคดีและที่สำคัญยังเป็นคดีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองใหญ่อย่างเพื่อไทยอีกด้วยรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาชี้ว่าการยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเจ้าของฉายาทนายถุงขนมเป็นรัฐมนตรีซึ่งจะครบกำหนดที่นายเศรษฐาต้องยื่นชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่8มิถุนายนนี้ก่อนที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันที่28มิถุนายนต่อไปนั้นหากศาลรัฐธรรมนูญมีมติถอดถอนนายเศรษฐาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็จะส่งผลให้พรรคเพื่อไทยระส่ำระสายขณะที่ในทางกฎหมายนั้นหากนายกรัฐมนตรีถูกถอดถอนก็จะส่งผลให้คณะรัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งทั้งคณะด้วยรัฐบาลจึงต้องแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหม่ทั้งหมดแต่ถ้าผลการพิจารณาออกมาว่านายเศรษฐารอดจากการถูกถอดถอนรัฐบาลก็คงจะสามารถบริหารงานต่อไปได้อีกระยะหนึ่งส่วนคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรในความผิดคดีม.112ซึ่งจะยื่นฟ้องต่อศาลในวันที่18มิถุนายนนี้นั้นรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยเชื่อว่าหากทักษิณได้รับการประกันตัวเขาจะลดบทบาทลงลดการออกสื่อสาธารณะและวางระยะห่างกับรัฐบาลเพราะที่ผ่านมาการที่ทักษิณเดินสายเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างต่อเนื่องและเข้าไปกำกับควบคุมการทำงานของรัฐบาลทำให้เกิดกระแสต่อต้านโดยเฉพาะจากฝ่ายอนุรักษ์แต่หากทักษิณไม่ได้รับการประกันตัวเชื่อว่าเขาคงจะหนีไปต่างประเทศเพราะทักษิณคงไม่ยอมติดคุกแน่เพราะถ้าครั้งนี้ไม่ได้รับการประกันตัวก็แปลว่ามีโอกาสสูงที่ทักษิณจะติดคุกและไม่สามารถไปนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลได้แล้วและคราวนี้คงไปแล้วไปรับอย่างแน่นอน